ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาแจ้งข่าวร้ายข่าวหนึ่งนะครับก็จะว่าเป็นอะไรที่แบบงงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะโดนบล็อกไม่ได้ไลฟ์สตรีมสดในช่องของเรานะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนเลยนะเพราะว่าคลิปหนึ่งนะครับไม่ใช่คลิปดิก็คือเป็นการไลฟ์สดไลฟ์หนึ่งนั่นเองนะครับที่มีปัญหานะครับตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองเมื่อวานจนมาที่17นะครับ17กุมภาพันธ์นะครับที่ผมได้เปิดไลฟ์สตรีมคนอุดผีนะครับหรือว่าเป็นรายการ The Shock ของทางช่อง The One นะครับก็ไม่คาดมันคาดไม่ถึงนะครับมันคาดไม่ถึงก็ไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับมันก็เลยแบบทำให้โดนบล็อกเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมสดในช่อง YouTube ของผมไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นี่นะครับก็คือคลิปดังกล่าวนะครับก็คือคลิปที่ชื่อว่าไลฟ์ลองดูนะนะครับก็คือคลิปนี้ก็โดนปิดเรื่องการเรื่องรายได้ไปแล้วนะครับแล้วก็โดนละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับถูกบล็อกจากทั่วโลกนะครับมันก็เลยโดนเรื่องลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับเลยทาง YouTube เขาปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดเนื้อหาในการไลฟ์สตรีมของช่องพี่ไปนั่นเองนะครับนี่นะครับโดนบล็อกนะครับโดนบล็อกในถูกบล็อกในทุกประเทศนะครับเห็นไหมก็คือโดนเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับคือยื่นโต้แย้งก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์สตรีมสดนะครับแต่ถ้าเป็นการลงคลิปอะไรเงี้ยเรายังยื่นโต้แย้งได้บ้างว่าเราเอาเครดิตเอาไว้ใส่ใต้คลิปหน้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องกันมานะครับว่าวันนี้เลยไลฟ์สดไม่ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเรื่องของการเรื่องลิขสิทธิ์นะครับในช่องพี่มันเป็นยังไงนะครับมาอยู่ในหน้านี้นะครับสถานะและฟิวเจอร์นะครับก็คือตอนนี้นะครับสถานะเรื่องลิขสิทธิ์นะครับยังไม่โดนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะสามารถที่จะลงคลิปให้น้องๆดูได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สถานะรักเกงอยู่ชุมชนก็ยังไม่โดนนะครับแต่ในเรื่องของด้านสตรีมมิ่งสดนะครับเห็นไหมลิขสิทธิ์การสตรีมมิ่งแบบสดนะครับทุนถูกเพิกถอนไปแล้วนะครับแล้วเพิกถอนนี้นะครับเราโดนอะไรเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะครับเราโดนอะไรในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจำกัดเกี่ยวกับสตรีมแบบสดหรือสตรีมแบบสดที่ถูกเก็บถาวรของคุณถูกบล็อกสำหรับผู้ชมทั่วโลกนะครับของผมก็คือโดนไอ้เจ้าข้อนี้นะครับโดนไอ้เจ้าข้อนี้นั่นเองนี่โดนเจ้าข้อนี้เลยนะครับที่ผมจะเอาให้ดูก็คือเจ้าข้อที่2นะครับข้อที่ผมมาร์คเอาไว้ให้นี่นะครับมันก็เลยทำให้การจำกัดสตรีมแบบสดก็มีระยะเวลานะครับ90วันหรือจนกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับข้องที่จะรับการแก้ไขนะครับถึงจะปลดเพิกถอนได้ก็คือประมาณ3เดือนนั่นเองนะครับที่เราอาจจะไม่ได้มาไลฟ์สตรีมกันให้ดูนะครับหรือว่าใครมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับว่าเราจะไปไลฟ์สตรีมในช่องทางไหนดีนะครับจะให้พี่สร้างช่องใหม่นะครับเพื่อไลฟ์สตรีม1หรือให้ไปไลฟ์สตรีมในTwitch นะครับ Twitch พี่ก็มีช่องอยู่แล้วนะครับ Twitch พี่มีช่องอยู่แล้วและ3ให้ไปไลฟ์สดใน Facebook นะครับ3หัวข้อนี้นะครับลองเลือกกันมานะครับเดี๋ยวพี่จะทำโพลมานะครับทำโพลมาให้เราเลือกกันนะเดี๋ยวพี่จะทำโพลมานะให้เลือกกันด้วยนะครับโปรดช่วยแชร์กันด้วยนะครับก็คือ1สร้างช่องใหม่เพื่อไลฟ์สตรีม2ไลฟ์สตรีมใน Twitch นะครับ3ก็จะเป็นไลฟ์สตรีมใน Facebook นั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาติดตามรับชมถึงตอนนี้นะครับพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็แบบเพิ่งโดนอ่ะมันพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็นะครับโดน3ช่องทางนี้นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนโดเนทอะไรก็ว่าไปนะครับก็ยังสามารถโดเนทได้เหมือนเดิมนะครับยังสามารถโดเนทได้เหมือนเดิมถ้าใครโดเนทมานะครับช่วยแจ้งพี่มาทาง Facebook ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาค่าใช้จ่ายที่น้องโดเนทมาให้นะครับไปขึ้นโชว์ตามคลิปให้ดูนั่นเองว่าพี่ไม่ได้ลืมน้องๆนะที่ช่วยโดเนทกันมานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับถ้าเรื่องมันเสร็จเรียบร้อยยังไงถ้ามันสามารถไลฟ์สดได้เดี๋ยวพี่จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับผมโอเคบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ